1945ลาวได้ชนะมารวันนั้นเป็นที่จารึกไว้บ่อาจอ้าวลืมหลงวันลาวสามัคคีตีไล่จนฮุกหานบ้านย้อนน้ำใจหานห้าวตีมารให้หนีพ่ายเขาจึงปะปล่อยบ้านเมืองให้แก่ลาวยังบ่แล้วพอนั้นลัทธิใหญ่จักรพรรดิโดดเข้ามาฮาวีแทรกแซงเมืองบ้านหวังทำลายล้างกำลังลาวให้จุ่มจุ่มสุ่มทหารเวียดเข้าใส่ยนทิ่มและเบิดเผากำลังปฏิวัติเฮาบ่ย้านต้านต่อตีแข็งแทงกำลังมหาชนยัดเอาใส่ก้าจนว่านายสมุนแรงจักรพรรดิยอมอ่อนถอนกำลังทุกด้านตนค่ายพ่ายหนีลาวจึงได้ต้มตุ้มเข้าห่วมหุ้มกันคือเอาตามสัญญาบ่งวางลงไว้ให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีทุกอย่างโฮมแฮงกันก่อสร้างเมืองบ้านให้ฮือเฮืองการที่ลาวเฮาได้ใส่ชนะมามือย้อนการนำของพรรคสลัดแหลมใส่แจ้งมีน้ำใจแห่งกา12ตุลาสิงซาประสาลาวทั่วหน้าจำไว้บ่ลืมอันนี้แม่นสำหรับเนื้อในในบทที่12เนาะแม่นเพิ่นจะให้เฮาฮู้ในประวัติศาสตร์เนาะในประวัติศาสตร์ของลาวเฮาก่อนที่ประเทศลาวเฮาจะมาอยู่ได้ในปัจจุบันนี้แม่นได้ผ่านการทุกข์ทานของศัตรูเนาะแต่ว่าการนำหรือว่าแม่นนักรบท่านผู้นำของเฮาแม่นบ่ได้ยอมหรือว่าถอยแม่นได้มีการต่อสู้ผู้สตาร์ทเอาจนมาได้เนาะเมื่อฮอด12ตุลาเนาะ12ตุลา1945แม่นเป็นวันประกาศเอกราชของลาวเฮาทุกคนในชาติลาวแม่นเคารพนับถือแล้วก็ชื่อจำบ่มีวันลืมเนาะชื่อจำบ่มีวันลืมอันนี้แม่นความหมายของบทเรียนในบทที่12น้ำใจจารึกน้ำใจ12ตุลาเนาะพวกหลานเนาะฉันเฮามาเบิ่งในอธิบายซับเซนแม่นระยะเวลาชั่วคนเซนเนาะขอโทษเนาะเซนแม่นระยะเวลาชั่วคนศักดินาอำนาจการปกครองในสมัยก่อนสมุนลูกแรงพวกคำไซเนาะอันนี้แม่นอธิบายซับให้พวกเราเบิ่งเด้อและจื้อพี่เราให้ได้เนาะเอาไปเบิ่งคำถามคำถามไทยบทเนาะจะมีข้อที่1วันที่12ตุลา1945เป็นวันสำคัญของชาติลาวเฮาแนวใดอันนี้ในครูได้เว้ามาแล้วเนาะเมื่อฮอดวันที่12ตุลา1945แม่นเป็นวันสำคัญของชาติลาวคือแม่นวันประกาศเอกราชเนาะแม่นวันประกาศเอกราชของลาวเฮาให้พวกหลานจื้อเด้อบัดนี้ข้อที่2ย้อนหยังลาวเฮาจึงได้รับไสยชนะอันเป็นประวัติศาสตร์ย้อนว่าเนาะย้อนว่ามื้อก่อนแม่นมีการนำที่ว่าสลาดแล้วก็สงสัยเนาะมีความกล้าหาญร่วมแห่งร่วมมือร่วมใจกับประชาชนการนำและประชาชนทหารผู้ที่กล้าหาญทุกคนเนาะในเมื่อก่อนแม่นเพิ่นได้ต่อสู้เนาะต่อสู้กับศัตรูที่เข้ามาฮุกฮานลาวเฮาจนได้รับไสยชนะเนาะฮอดที่12ตุลา1945แม่นประชาชนลาวเฮาและการนำผู้นำของเฮาแม่นได้รับไสยชนะจึงมาเป็นประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาเนาะในปัจจุบันนี้อันนี้แม่นคำตอบในข้อที่2เด้อพวกหลานเด้อให้พวกหลานฟังในครูตอบให้ฟังในข้อที่1และข้อที่2เดี๋ยวให้พวกหลานเอาไปตอบคำถามเด้อลูกเด้ออ่ะสำหรับเวียกบ้านเนาะเวียกบ้านในครูจะมามอบให้พวกหลานแม่น1ให้พวกหลานไปจดวิชาภาษาลาวเนาะบทที่หัวบทแล้วก็จดอธิบายซับตอบคำถามท้ายบทเนาะใส่ปื้มเขียนวิชาภาษาลาวของพวกหลานส่วนเนื้อในบทเรียนเนาะแม่นให้พวกหลานไปฝึกอ่านเป็นบทก่อนเด้อลูกเด้อบ่แม่นอ่านเป็นบทอ่านคือบททั่วไปเนาะ
ให้อ่านเป็นบทกลอนฝึกอ่านให้ได้คำศัพท์หรือว่าบ่อนใดวรรคใดอ่านบ่ได้แม่นไปเบิ่งคลิปของในครูคืนหลายๆเทื่อแล้วมาฝึกอ่านให้ลูกเด้อสำหรับครูทุมเองก็ขออวยพรไซให้น้องนักเรียนท่านผู้ปกครองสุขภาพแข็งแรงและพากันรักษามาตรการป้องกันพยาธิโควิด19ในลูกเนาะอย่าละเลยเนาะไปทางไหนก็แม่นอย่าลืมใส่ผ้าปิดปากล้างมือใส่สบู่ทุกครั้งเด้อลูกเด้อขอจบขอขอบใจ